Cat Radio แมวขนคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แมวขนคนค่ะสัปดาห์นี้เรามีแขกรับเชิญแล้วหลังจากที่พักไปพักใหญ่ๆเลยทีเดียวที่เราแบบไม่รับแขกเลยวันนี้เราก็ต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะแขกรับเชิญของเรานี่เป็นหนุ่มหน้าตาดีฝีมือดีทำอาหารเด็ดโอ้ยครบสูตรเลยขอต้อนรับต้องเอกชัยโชติลุงโลดค่ะโชติลุงโลดขออภัยค่ะเย้สวัสดีครับหรือว่าตรงจากแททูคัลเลอร์นั่นเองครับผมจะคุ้นเคยกันกว่าตรงสุดหล่อก็ได้ครับตรงสุดหล่อวู้งานเยอะเชียวช่วงนี้ใช่ไหมล่ะอย่าให้พูดงานถ่ายบ่งถ่ายแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแหมเอ้ยมันก็ไม่มีเลยฮะช่วงนี้ก็เขางดโซเชียลดิสแทนเนาะเงียบเหงาใช่ก็เงียบนิดนึงก็เลยมีกิจกรรมว่างๆทำเยอะก็ต้องได้พักผ่อนบ้างล่ะแททูฮอตขนาดนี้เล่นคอนเสิร์ตมาเยอะขนาดนี้มันก็พักผ่อนนานไปพี่ผมว่าแหมพัก2 วันก็หายเหนื่อยแล้วเนี่ยพักมา2 เดือนแล้วก็จริงเงียบสนิท2 เดือนแต่ก็เดี๋ยวน่าจะพอคลายแล้วก็น่าจะดีขึ้นเนาะก็หน่อยว่าเนาะก็หวังว่าคนก็น่าจะคิดถึงคอนเสิร์ตกันเนาะคิดถึงมากครับเพื่อนเพื่อนนักดนตรีที่บังเอิญได้เจอกันบ้างก็ทุกคนคิดถึงคอนเสิร์ตหมดเลยครับเริ่มผอมกันหมดแล้วฮะหน้าเริ่มมีกระดูกเริ่มผอมนี่คือออกกำลังกายเยอะเหรอคะน่าจะใช่ครับน่าจะไม่มีอะไรกินมากกว่าว่างไงช่วงนี้ก็ได้ทำกิจกรรมอื่นด้วยใช่ครับหน้าร้อนนี้นี่ Tattoo Color ก็เพิ่งส่งซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ครับร้อนของนี่ร้อนของเป็นพระเอกมิวสิกด้วยนี่พระเอกรอมากเลย ร้อนของครับเหมาะกับหน้าร้อนพอดีอันนี้คือตั้งใจแบบทำเพื่อแบบหน้าร้อนเลยปะเปล่าครับจริงเพลงตั้งใจจะเป็นเพลงซิงเกิลอยู่แล้วแต่ว่ามันประจวบบอกกับว่าไทม์ไลน์เราจะออกซิงเกิลใหม่ช่วงนี้พอดีแล้วเพลงมันก็ดันชื่อร้อนของพอดีมันก็ทุกอย่างมันบังเอิญแต่ก็เพลงนี้จริงๆตอนแรกในอัลบั้มไม่มีเป็นเพลงที่แต่งล่าสุดสุดท้ายเพราะว่าเกิดจากว่าพี่ดิมเนี่ยเขาเอาเพลงเดโมของวงที่ทำกันเองที่ยังทำไม่เสร็จไปเปิดให้พี่ลุงฟังแล้ววงก็โกรธว่าคุณเอาไปเปิดให้ฟังได้ยังไงปกติวงนี้คุยกันแบบสุภาพนะใช่ครับสุภาพคุณครับเต็มไปหมดเลยเป็นคนรักสัตว์คุณเอาไปเปิดให้พี่ลุงฟังได้ยังไงใช่เพราะว่าเพลงมันยังไม่เสร็จแล้วพี่ลุงก็สำหรับสมอลลุงก็พี่ลุงเป็นเหมือนแบบลานประหารนะ Top of the Pyramid คือสุดท้ายด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายก็ด่านบอสคุณยังงานยังไม่ดีเอาไปส่งนี่โดนสับกลับมาแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วไอ้ดิมด้วยความที่เขาคงไปประชุมวันนั้นมีประชุมแล้วก็ดิมเป็นตัวแทนวงไปประชุมเกี่ยวกับงานของค่ายแล้วก็คงดื่มน้ำเยอะไปหน่อยก็เลยปวดฉี่บ่อยแล้วก็เริ่มมึนเมาเอาเปิดเพลงให้พี่ลุงฟังแล้วเป็นคนทานน้ำเยอะนะใช่พวกผมก็เลยลุมด่าดิมกันประมาณชั่วโมงหนึ่งว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เอางี้ไหมล่ะไหนก็ร้อนของแล้วจะเขียนเพลงนึงชื่อร้อนของให้มึงเลยเป็นเพลงของมึงเลยอะไรเงี้ยก็เลยเขียนเพลงชื่อร้อนของขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เพลงนั้นด้วยไม่ใช่เพลงที่ดิมมาไปส่งด้วยไม่ใช่ครับเพลงร้อนของก็เลยเกิดขึ้นมาทีหลังก็เลยเกิดขึ้นมาทีหลังแล้วเพลงนั้นเนี่ยปัจจุบันยังอยู่ไหมคะยังอยู่ครับยังอยู่ยังกำลังทำกันอยู่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจบรายการเนี่ยเดี๋ยวผมไปอัดเข้าสตูอัดเพลงก็แสดงว่าด่านพี่ลุงนี่ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอยากพี่ยากมากแต่ก็ได้ร้อนของมาด้วยเพิ่มอีกเพลงนึงเนาะใช่ครับก็ได้เพลงเพิ่มขึ้นมาเพลงนึงความรู้สึกของเราที่มีต่อเพลงนี้นี่แบบรู้สึกยังไงบ้างจริงๆเพลงนี้ผมทั้งวงผมคิดว่าทั้งวงน่าคิดเหมือนกันว่ามันตื่นเต้นเป็นเพลงที่เรียกว่าเราดีไซน์ให้มันเป็นเพลงเปิดโชว์แล้วก็มาจากโถมทุกอย่างความใหญ่เข้ามาแล้วก็แชททูไม่เคยทำแบบนี้เราด้วยความที่เราวิธีการทำงานของเพลงชุดนี้เราทำงานอีกแบบหนึ่งด้วยก็คือทุกคนมารวมหัวกันขึ้นเพลงมาด้วยกันตั้งแต่ศูนย์เลยปกติจะมีรัฐเป็นคนขึ้นโครงมาใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็จะมาเติมเต็มต่างๆอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เราขึ้นพร้อมกันหมดเลยพอเราขึ้นพร้อมกันหมดเลยทั้งทำนองคำร้องเมโลดี้
คอลงคอรัดอะไรทุกอย่างก็คือเราขึ้นด้วยกันหมดทุกคนก็เลยตื่นเต้นมากกับโปรเจกต์นี้เพราะฉะนั้นเพลงไม่ใช่แค่เพลงนี้หรอกครับทั้งอัลบั้มเนี่ยเป็นน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีไอเดียของแบบแต่ละคนเยอะมากโดยเฉพาะคุณจำอาจจะดูคุณจำพูดไม่รู้เรื่องแต่นี่เป็นหัวหอกการเขียนเนื้อของเราอัลบั้มนี้เลยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไอเทมลับไอเทมลับรัดให้รัดยกให้เป็นครูเลยครูรัดเลยเป็นอาจารย์เลยจริงๆเราทัตทูคัลเลอร์จากการที่ทำงานแบบอีกแบบหนึ่ง process งานอีกแบบหนึ่งมาโดยตลอดนะพอมันมาเปลี่ยนทำแบบเนี้ยมันยากขึ้นไหมคือมันคงสนุกขึ้นเนาะมันแบบว่ามันได้แบบอะไรใหม่ๆขึ้นมาแต่ว่ามันยากขึ้นมันนานขึ้นมันยุ่งยากหรือว่ามันคั้นออกมายากกว่าที่เคยทำไหมคะสำหรับคนอื่นผมไม่แน่ใจแต่ว่าสำหรับผมอะมันกระบวนการทำงานมันจะคล้ายๆกับตอนที่เราทำอัลบั้ม1อัลบั้ม2แต่ต่างกันตรงที่ว่าอัลบั้ม1อัลบั้ม2รัดจะขึ้นโครงมานิดหน่อยแล้วเราก็ช่วยกันถมแต่ส่วนของเนื้อเพลงรัดก็จะโซโล่เลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในส่วนอัลบั้ม3 4 5ที่ผ่านมารัดจะเป็นหลักค่อนข้างมากกว่าอัลบั้ม1 2ก็คือจะหลักมากขึ้นด้วยความที่เค้าโตกว่าเพื่อนอีก3คนในประสบการณ์ทางด้านดนตรีนะฮะเขามีความคิดที่แบบอลังการของเขาที่เราบางทีอัลบั้มหลังๆเนี่ยเราจะต้องตามคอยตามเขาแต่พออัลบั้มเนี้ยเราขึ้นด้วยกันเราเห็นภาพรวมมาด้วยกันก็คือมันไม่ใช่เราเห็นภาพทั้งหมดเหมือนกันมันก็เลยสำหรับผมคิดว่าทำงานง่ายขึ้นเพราะเวลามันมีเดโมมีอะไรมาเราจะปรับเปลี่ยนตรงไหนเราไม่ต้องอธิบายกันเยอะเราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดผมสนุกมันน่าจะมีบรรยากาศของการแบบเบนสตอร์มเนาะเพราะมันอยู่คนเดียวเวลาถ้าเกิดว่าแบ่งพาร์ทไปมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงใช่ครับมาได้แบบได้คุยกันได้ถมกันอะไรเงี้ยมันก็น่าจะได้อะไรใหม่ๆใช่ครับได้อะไรใหม่ๆเยอะเลยฮะเยอะเยอะจนแบบตัดทิ้งเยอะมากไม่ใช้ได้แล้วใช้ไม่ได้ผมใช้ไม่ได้เยอะใครไม่ได้เยอะถึงขนาดนั่งด่ากันนี่แบบเราตันแล้วแหละเราไม่ควรคิดงานแล้วตอนนี้แล้วในฐานะนักแสดงเหรอคะนี่เราสอบแบบอย่าเรียกนักแสดงแล้วผมเขินสัมภาษณ์พระเอกมิวสิกวิดีโอนั่นดีกว่าก็แค่เล่น MV ที่มันเป็นบทที่เหมาะกับผมสำหรับวงก็คือคาแรคเตอร์ผมเป็นคาแรคเตอร์ที่เพื่อนๆจะพูดว่าหน้าแกล้งเป็นคนหน้าโดนแกล้งแล้วโดนจริงๆไหมก็โดนจริงๆโดนทุกวันแหละแล้ว MV ตัวร้อนขอนี่ก็เป็น MV ส่งเสริมการโดนแกล้งอยู่แล้ว มันก็เลยยัดเข้ามาก็มันก็เหมาะดีสนุกดีครับแล้วก็ได้เล่นเป็นอะไรก็ไม่รู้หลายอย่างไปหมดจริงๆถ้ามีงานผมก็รับนะครับนี่ อ่ะขายของเลยค่ะนักแสดงหน้าใหม่รับทุกบทไหมรับทุกบทนี่พระเอกก็รับครับ ต้นไม้ผมก็รับ ติดต่อตรงได้นะคะจริงๆตอนนี้อากาศร้อนครับเราถามเรื่องแบบฮอตกับตรงเลยดีกว่านี่ครับทำเรื่องฮอตยังไงพี่ช่วงนี้ทำอะไรบ้างช่วงนี้เหรอฮะช่วงนี้นอกจากว่าเราเอาสระยางเป่าลมมาแช่น้ำหน้าบ้านเล่นแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีทำกิจกรรมเกี่ยวกับต้นไม้ช่วงนี้ผมกำลังทำกิจการเกี่ยวกับต้นไม้ขายต้นไม้พวกไม้ประดับภายในบ้านอะไรเงี้ยเราว่างใช่ไหมแล้วเราร้อนด้วยแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆเลี้ยงต้นไม้ในห้องแอร์ขายออนไลน์มันเริ่มมาจากเราชอบเองก่อนปะเราซื้อมาเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะคล้ายๆอะไรประมาณนั้นแหละส่วนใหญ่มันก็จะกำเนิดมาแบบนั้นแล้วก็จะมีการว่าเวลาเราไปดูที่ตลาดต้นไม้ที่เราไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาพอเราซื้อมาเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีที่วางพอมันไม่มีที่วางเราก็ต้องปล่อยออกไปแล้วก็ต้องปล่อยของเก่าออกไปเอาของใหม่เข้ามาแล้วก็เริ่มเลี้ยงคราวนี้พอเริ่มเลี้ยงก็เริ่มขยายพันธุ์มันแต่เป็นคนมือเย็นใช่ไหมมันต้องมีแบบมีคนที่ปลูกต้นไม้ขึ้นกับคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นนะตรงอย่างพี่พนนท์เป็นประเภทที่สองอย่าให้จับเลยลองดูไหม จับปุ๊บต้นไม้ตายปั๊บเลยอ่ะหลายๆคนอาจจะทราบว่าผมเนี่ยจบคณะเกษตรมาแต่ผมปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นพี่คนที่ปลูกคือภรรยาผมกับน้องสาวเขาเวลาผมจะไปจับดอกหยุดเลยอย่าจับใช่ป่ะจับแล้วตายผมก็เอ๊ะทำไมวะตอนกูเรียนมันก็ไม่เห็นตายตอนนี้มันก็ตายมันสนุกมากเลยครับผมอยากให้ทุกคนหันมาลองหากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยทำมันก็ไม่แพงด้วย
วันนี้เอาต้นไม้มาใช่วันนี้ผมเอาต้นลิ้นมังกรขอบทองมาฝากที่แคทเรดิโอทิ้งไว้ที่นี่เลยใช่ครับยังไม่จับละเดี๋ยวตายอึดพี่ต้นนี้อึดมากจะร้อนจะเย็นจะน้ำเยอะน้ำน้อยแดดแรงแดดอ่อนเขาสบายตัวนี้ผมเลือกตัวที่อึดที่สุดมาให้ขอบคุณมากเลยแล้วก็เอาจริงๆไว้ในห้องแอร์อย่างเงี้ยสบายเพราะว่าเขาจะปล่อยออกซิเจนตอนกลางคืนไว้เวลาอันรายการกลางคืนนะมันก็จะสบายยอดเยี่ยมไปเลยจริงๆต้นไม้ที่ขายนั่นก็ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ในบ้านเนาะทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยเป็นต้นไม้ในบ้านเน้นดูแลง่ายเลี้ยงในบ้านได้เพราะว่าทุกวันนี้ด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของผมด้วยก็คืออยู่ในบ้านซะเยอะแล้วก็เอาอะไรที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็เราศึกษาเขาเพราะว่าเราเลี้ยงเองเราศึกษาเขาไม่อยากให้เขาตายแล้วก็เลยขายพวกที่เรารู้อะไรที่เราไม่รู้เราก็ไม่ขายอันนี้เนี่ย ซื้อได้ที่มีเพจด้วยใช่มีเพจ Facebook ชื่อ Fat Pat Fat Pat Fat Pat สะกดด้วย PH นะ PHAT PADPHAT PAD ใช่เดี๋ยวใครที่สนใจเรื่องต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าเมื่อหน่อยจะมาแบบถามกันให้แบบลึกซึ้งเอาให้แบบว่าปลูกได้ถามตรงจะถูกไหมเนี่ยจริงๆต้องฝากภรรยามาตอบจริงๆต้องถามภรรยาผมตอบ แต่ว่าถามถึงวงหน่อยดีกว่าค่ะครับผมตอนนี้นี่แต่ละคนก็น่าจะแยกย้ายเนาะทำกิจการของตัวเองกันไหมแต่ละคนทำอะไรกันบ้างช่วงนี้มีอย่างคุณรัฐก็คือเขามีงานเพลงเบื้องหลังอยู่แล้วเขามีอะไรทำบ้างแล้วก็ตอนนี้ที่โปรเจกต์หลักๆที่เราดูอยู่คืออัลบั้มของวงทั้งวงนะฮะแล้วก็ส่วนโปรเจกต์เดียวๆที่พี่เปิ้ลหน่อยถามมาก็คือตอนนี้มีของออฟฟิศของคุณรัฐคือชื่อ Pop in the Box นะฮะแล้วก็คือตอนนี้เปิดรายแยกมาคือ Food in the Box คือเราขายอาหารของคุณรัฐเขาขายไส้กรอกอีสานลือสีกักตัวกักตัวใช่ที่ตอนนี้โฆษณากำลังบูมมากเพราะพวกหนูติดตามรูปโฆษณาเลยอะลือสีกักตัวขยันทำแล้วก็มีพี่ดิมกำลังทำเนื้อแดดเดียวขายอยู่ชื่อตราว่าเนื้อแดดดิมแดดดิมเนื้อแดดดิมใช่ส่วนผมก็เข้าไปแจมในนี้เหมือนกันเป็นอาหารทำสดคือก้อยเสือขั้วเป็นอาหารอีสานนะฮะกำเนิดใหม่เป็นใช้เนื้อเสือร้องไห้มาทำเป็นก้อยคั่วกับเลือดจนสุกเป็นพรีออเดอร์ครับผมหุ้ยกำลังแต่ระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้ทุกคนน่าจะหิวกันนะฮะอันนี้คือออกขายแล้วไหมหรือว่าออกขายแล้วครับแต่ต้องพรีออเดอร์พรีออเดอร์จะติดตามได้ที่เพจ Food in the Box ก็คือเราจะไลฟ์รับออเดอร์วันนี้แล้วก็วันต่อไปส่งสัปดาห์ละ1ครั้งวันนี้ก็ติดตามไลฟ์อยู่มันมีอะไรกินเยอะเหลือเกินเยอะครับแล้วก็จะมีพี่น้องนักดนตรีต่างๆมาแจมตามเพจอย่างวันก่อนมีคุณทองมงไม้มีอะไรเงี้ยก็เข้ามาแจมตามเพจเข้ามาส่วนใหญ่คนเข้ามาดูเข้ามาฟังดนตรีมากกว่าไม่ค่อยมีใครสั่งอาหารเท่าไหร่ แต่ก็ยังก็ดีเนาะได้แบบได้เจอกันบ้างเนาะในช่วงที่แบบว่าไม่ได้แบบมีงานไปรวมตัวกันก็ได้ยังได้เล่นดนตรีกันบ้างเล่นดนตรีสนุกครับแล้วก็แจมการขอเพลงได้ด้วยบางคนขอเพลงบอกขอเพลงเดี๋ยวจะซื้อเล่นเพลงให้ไม่เห็นซื้อเลยไรอ่ะทำไมงี้ทำขำครับขำพี่แต่ว่าทำไมนักดนตรีถึงแบบทำอาหารกันหมดเลยอ่ะแททูแบบทำอาหารได้หมดทุกคนเลยโดยจริงๆแล้วทำอาหารกันปะจริงๆแล้วจะมีในวงน่ะจะมีรัฐกับผมที่เป็นคนทำอาหารจำก็คือไม่เป็นเลยดิมก็คือมีได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าหลักๆก็คือมีรัดกับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็จะคงทำเองกันเยอะเพราะว่าอยู่บ้านกันเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นกิจกรรมเขาเรียกว่ากิจกรรมยามว่างละกันผมว่ามาสเตอร์เชฟปีหน้านี่คนไทยน่าจะมาน่าจะเดือดน่าจะเดือดผมว่าใน Facebook ผมนี่ก็เต็มไปหมดเลยเพื่อนหลายคนอ้าวเราก็ทำอาหารได้ดินาเต็มไปหมดเลยก็ติดตามอาหารของนักดนตรีได้จริงๆก็รวมอยู่ใน Food in the Box เนาะใช่ครับไปดูได้ในนั้นได้ดูไลฟ์ด้วยไม่สั่งอาหารก็ดูได้ใช่ครับพี่ดิวเลมอนซูปพี่ออฟเรคคอร์ดพี่เอี่ยวริชมันทอยอะไรก็อยู่กันหมดครับอ่ะบอกแฟนๆให้อุ่นใจนะคะว่าปีนี้จะได้ฟังอะไรจากทัตทูบ้างปีนี้ครับการันตีซิงเกิลทัตทูคัลเลอร์น่าจะมีต่ำๆ
3ถึง4ซิงเกิลให้ฟังกันส่วนคอนเสิร์ตเร็วๆนี้เราจะมีประกาศเรื่องคอนเสิร์ตนิดหน่อยก็ต้องติดตามกันในเพจครับผมระบุยังแต่ว่าผมยังผมมันยังไม่ล็อกแน่นอนผมยังพูดอะไรไม่ได้มากแต่ก็รับรองว่ามีแน่นอนใช่สำหรับใครที่แบบอัดอั้นมานานหลายเดือนก็เตรียมตัวจะทัตทูคันเดอร์ได้นะคะทั้งเพลงแล้วก็คอนเสิร์ตครับเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากลับมาเจอกับแมวค้นๆค่ะแมวค้นคนเข้าสู่เบรกที่2กับแมวค้นคนค่ะวันนี้เราอยู่กับตรงเอกชัยนะคะตรงจากแททูคัลเลอร์นั่นเองเย้ถึงจะเป็นหนุ่มฮอตมุมเย็นๆของเขาคือการปลูกต้นไม้ช่วยให้โลกแบบว่า เป็นสีเขียว เป็นให้โลกคลายร้อนขึ้นได้โอ้ยดูยิ่งใหญ่อลังการดูเป็นแบบมูลนิธิอะไรสักอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าคนที่อยากจะแบบมีความรู้เรื่องปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยให้ติดตามฟังเบรกที่2ตรงค่ะเราต้องมีสาระกันนิดนึงค่ะครับผมคนที่ปลูกต้นไม้ไม่เป็นเนี่ยค่ะเขาควรจะต้องทำยังไงเขาควรจะต้องเริ่มจากอะไรเริ่มจากพันธุ์อะไรหรือว่ามีวิธีการอะไรอย่างงี้ไหมให้สามารถจะเลี้ยงมันได้รอดจริงๆถ้าไม่เป็นเลยอ่ะแคคตัสน่าจะเหมาะคือไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยวางไว้แล้วก็หยดน้ำให้นิดหน่อยสัปดาห์ละครั้งก็พอเนี่ยก็จะได้แต่สำหรับใครที่อยากขยับขึ้นมาหน่อยให้มันมีต้นมีบงมีใบอะไรสวยงามหน่อยก็แนะนำพวกต้นไม้ประเภทที่เลี้ยงในอาคารพวกที่เขาไม่ต้องการแดดเยอะอันที่เช่นว่านหางจระเข้พวกนี้ก็จะง่ายหรือว่าอย่างต้นไม้ที่ผมเอามาให้ที่แคทนี้ลิ้นมังกรก็จะง่ายหรือว่าบอนเซลก็จะคล้ายๆแคคตัสก็คือถ้าเราเห็นตามรูปมันจะเป็นเหมือนต้นว่านขึ้นมาสูงๆเงี้ยต้นขึ้นมาตั้งตรงๆเล็กๆอันนี้ก็จะง่ายบอนเซลเหรอไม่เคยได้ยินเคยได้นะบอนไซว่านว่านงาช้างบอนเซลถ้ามีเราผมเปิดรูปให้ดูบอนเซลไม่เคยเห็นแฮะอะไรพวกนั้นพวกต้นไม้ที่เลี้ยงในอาคารจะเลี้ยงง่ายอันอย่างนี้มีคนเคยบอกเราว่าบอนเซลในรูปซ้ายน่ารักมีคนบอกเราว่าไอ้ต้นไม้ที่เราเห็นตามแบบห้างที่เขาไว้ในอาคารอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่แบบต้นไม้ที่อยู่ตรงนั้นตลอดไปอ่ะเขาต้องเอาเปลี่ยนอ่ะเขาต้องสลับออกมันแล้วแต่เลี้ยงอย่างถ้าเป็นห้างที่เขาที่ตรงโถงตรงกลางเขาไม่ได้มีไม่ได้มีแสงนะก็อาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันต้นไม้อ่ะพี่มันก็ต้องใช้แสงแดดในการกินข้าวเขาเนาะสังเคราะห์แสงเขาก็ต้องใช้ไม่ว่าต้นไม้ที่จะอึดแค่ไหนก็ตามไว้ในอาคารได้แค่ไหนก็ตามสุดท้ายเขาต้องการแดดอยู่ดีมันก็เหมือนคนเราก็ต้องกินข้าวเนาะต่อให้เรากินน้ำแค่ไหนเราก็ต้องกินข้าวอยู่ดีอะไรเงี้ยเคยเลี้ยงอันนี้ตรงเคยเห็นต้นไม้ที่มันใส่ในโหลป่ะครับแล้วที่เขาต้นไม้ในโหลคือเขาบอกเราไม่ต้องรดน้ำเลยใช่ป่ะหรือเราต้องรดก็ถ้ามันแห้งก็ต้องรดอ่ะพี่เหรอถ้ามันมีรูอะไรเงี้ยมันก็ต้องระเหยออกอ๋อเหรอมันไม่ได้แบบทิ้งไว้ได้เฉยๆหรอจริงๆมันทิ้งไว้ได้เฉยๆครับแต่ว่าตามกาลเวลาพี่บางทีตรงส่วนบางทีมันเขาเรียกว่าอะไรตรงโหลคอบอ่ะมันก็ไม่ได้ 100% ทุกอัน QC อะไรเงี้ยก็ต้องดูเหมือนกันถ้าเขาไม่มีฟอกจัดตรงโหลแล้วก็ต้องนิดนึงทำไมไม่เจอตรงก่อนหน้านี้ล่ะที่บ้านมันตายไปแล้วเนี่ยมันมีหลายสาเหตุพี่บางทีมันโดนแดดเยอะเกินไปก็ตายบางทีไม่โดนแดดก็ตายอย่างเงี้ยพี่มันก็ต้องดูตามอาการคุยกับต้นไม้บ้างไหมคะมันมีบางคนที่เลี้ยงเราคุยอ่ะผมมีบ้างแต่ภรรยาผมทุกวันเมื่อเช้านี้ก่อนผมขับรถออกมาเนี่ยก็คือยืนคุยกับต้นไม้อยู่เพิ่งได้น้องมาใหม่แต่น้องเป็นพวกพืชเมืองหนาวเราต้องเอาน้ำเย็นรดน้ำแล้วก็แบบทำไมมันเหี่ยวทำไมมันเหี่ยวนั่งคุยอยู่คือต้นไม้ผมก็หนักแล้วล่ะหนักแล้วแหละถึงจุดที่ตั้งชื่อหรือเปล่านะตั้งแล้วเขาเซนซิทีฟเหมือนกันเนาะเอาเข้าจริงเนาะต้นไม้แบบแต่ละต้นแต่ละแบบมันก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปเขาไม่เหมือนกันเลยเหมือนก็เหมือนคนผมว่าเขาเหมือนคนนะแต่ละต้นพันเดียวกันก็คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเรามีวิธีเลือกไหมคะสมมติว่าเราจะไปซื้อต้นไม้เนี่ยมีเยอะๆๆๆเนี่ยมันมีเทคนิควิธีไหมว่าเราเลือกยังไงถึงจะแบบได้ต้นที่สมบูรณ์อะไรเงี้ยผมว่านะเลือกเอาที่ชอบดีกว่าเราชอบแบบไหนแล้วเราค่อยไปศึกษาเขาว่าเขามีนิสัยยังไงถ้าเกิด
เราชอบแบบอย่างเงี้ยเราชอบต้นนี้จังลิ้นมังกรเลี้ยงยังไงนะถามคนขายก็ได้หรือว่าไปเซิร์ชเอาตามพวกเว็บพฤกษศาสตร์ต่างๆแล้วเขาก็จะมีเขียนบอกแล้วค่อยไปศึกษาเหมือนเนี่ยพูดเหมือนเวอร์นะไปเนาะระบุไปเป็นแต่ละชนิดแต่ละอย่างมันก็ดูแลไม่เหมือนกันเราไปเลือกเอาที่เราชอบก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยไปศึกษาเขาเหมือนหาแฟนนะพี่อยากได้ยากหน่อยก็ต้องไปเมืองหนาวค่ะเอาเลยลาก่อนขอลาก่อนเออแต่ก็อย่างที่บอกแหละจริงๆมันอยู่ที่คนตอนแรกเราคิดว่ามันอยู่ที่มือเราว่าเราแบบจับปลูกมันก็อยู่ที่ความใส่ใจของเราด้วยเนาะใช่ว่าเรารู้จักเขาแค่ไหนบางต้นเขาต้องการอ๋อผมจะไขข้อข้องใจสำหรับหลายๆคนนะครับผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกแต่ผมก็พอรู้นิดหน่อยก็คือเวลาเราไปซื้อต้นไม้พวกนี้เขาจะชอบบอกว่าแดดรำไรแดดรำไรคืออะไรแดดรำไรคืออะไรแดดรำไรคือที่ที่มีแดดส่องถึงแต่ไม่ใช่กลางแจ้งก็คือตรงไหนก็ได้ในพื้นที่ที่มีร่มเขาได้หมดแต่ถ้าคุณไปตั้งเขาไว้กลางแดดก็คือตายแน่นอนพวกแดดนี่คือแดดลำไรนะแต่บางคนว่าแดดลำไรก็ในบ้านมีแสงสว่างอยู่อะแต่คุณวางเขาไว้ตรงมุมเขาก็ไม่โดนแสงมันก็ไม่ได้อ๋อหมายถึงแสงมันต้องลงโดนสักช่วงหนึ่งของเวลาใช่ช่วงหนึ่งของเวลาโดนให้เขาโดนแสงบ้างผ่านตัวกองอะไรสักอย่างผ่านร่มไม้ผ่านกระจกผ่านฟิล์มหรือว่าคุณวางไว้ตรงระเบียงวางไว้ตรงระเบียงมันก็จะไม่โดนทั้งวันใช่ไหมครับมันโดนระเบียงเป็นแดดเช้าระเบียงเป็นแดดบ่ายก็คือไม่โดนทั้งวันก็คือแดดลำไรเหมือนกันคือเขาไม่ได้โดนทั้งวันความรู้ใหม่แดดลำไรเพราะว่าผมก็งงกับคำนี้เหมือนกันแดดลำไรคืออะไรเพราะว่าลำไรเนาะของผมทำไมมันตายวะเออก็ต้องค่อยๆศึกษาไปเรื่องรดน้ำก็สำคัญเพราะว่าต้นไม้หลายคนอาจจะไม่ทราบครับว่าต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่เขาตายเพราะรดน้ำเยอะเกินไปอ๋อใช่น้องแห้งหิวน้ำได้แต่น้องจมน้ำไม่ได้ถ้าเขาจมน้ำก็คือรากเขาจะหายใจไม่ได้เขาจะตายพวกแบบน้ำที่แบบหยดเนี่ยเวิร์กไหมเวิร์กครับที่ไม่ต้องลดเองเวิร์กพี่แต่มันก็แล้วแต่ว่าเขาหยดเยอะแค่ไหนแล้วแต่ชนิดพืชด้วยใช่ผมมีวิธีง่ายๆก็คือเราเอานิ้วจิ้มลงไปในดินอย่างนี้ดินติดขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้คือเริ่มแห้งละเริ่มแห้งเริ่มลดน้ำได้ละแต่ถ้าเราจิ้มลงไปแล้วดินมันแบบเข้มๆติดขึ้นมาเป็นก้อนๆเลยก็คือยังชื้นอยู่ไม่ต้องลดยังไม่หิวเพราะเรายังไม่หิวยังไม่หิวไม่ต้องอิ่มแล้วผมจะจิ้มทุกวันจิ้มลงไปประมาณข้อนิ้วหนึ่งครับข้อคือก็จิ้มลงไปเช็คว่าเขาชื้นหรือเปล่าโอ้ยดูเป็นคนอ่อนโยนแบบรักต้นไม้คุยกับต้นไม้ดูแลไม่ครับมันว่างถ้าทำตายเมียด่าเรายังสนใจเรื่องธรรมชาติเรื่องอื่นไหมคะแบบเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรเงี้ยมีไหมมีครับก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาดูเรื่องต้นไม้ผมดูเรื่องพลาสติกมีเรื่องขยะพลาสติกแล้วก็ไปเห็นว่าวันหนึ่งคนเราใช้หลอดเยอะมากผมก็เลยมีทำหลอดมาขายเป็นหลอดไม้ไผ่ทำหลอดไม้ไผ่มาขายอยู่ช่วงนึงก็รายได้ทั้งหมดผมมอบให้มูลนิธิหมดเลยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็คือตอนนั้นก็ทำขายแล้วก็มันตอนพอมาศึกษามันทำให้เล็งเห็นอะไรหลายๆอย่างนะพี่จากที่แบบเราเห็นพลาสติกตรงนี้รณรงค์กันก็เห็นแหละแต่พอเรามันลงดิฟถึงมันจริงๆแบบเฮ้ยมันไม่มีวันหมดเว้ยขยะพลาสติกอ่ะเราใช้มันทุกวันออกจากบ้านเราก็ใช้แล้วขยะพลาสติกมันมีหมดทุกที่ก็เลยแบบศึกษาเรื่องนี้แล้วก็อินอยู่ช่วงใหญ่ๆเหมือนกันจนทุกวันนี้ก็ผมใช้พลาสติกน้อยมากเท่าที่จำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยออกจากบ้านก็จะมีซิลิโคนถุงซิลิโคนเวลาไปซื้อกับข้าวก็จะให้เขาตักใส่นี้เลยอะไรเงี้ยถุงพ่อถุงผ้าเธอก็ใช้ไปมันโลกร้อนนะพี่มันอยู่กับเราตลอดไปมันนึกภาพที่มันเห็นมันกองรวมๆกันแล้วเรารู้ว่ามันจะไม่ไปไหนในอีกแบบ450ปีใช่เถื่อนมากไปวายเหมือนกันนะผมพยายามหลีกเลี่ยงพวกใช้พลาสติกที่ใช้เราทิ้งเลยพวกถุงแกงเลยพวกนั้นจะหลีกเลี่ยงช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำไงคะมันโหดกันนะอย่างพี่ป้าหน่อยก็จะแบบซีเรียสกับมันเยอะมากตอนช่วงก่อนโควิดเนาะแต่พอตอนที่จะต้องสั่งของแล้วอะที่แบบไปไหนไม่ได้อะมันก็จะแบบนิดนึงดูแล้วผมก็เป็นเหมือนกันแกะถุงพลาสติกผมก็แบบแล้วก็ตอน
ช่วงโควิดมันมีข้อดีอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องพลาสติกสำหรับผมนะครับก็คือพอเราสั่งออเดอร์ของมากินที่บ้านนะพวกถุงยางถุงแกงอะไรพวกเนี้ยแต่ก่อนแล้วก็ใช้มาแล้วก็ทิ้งไปตอนนี้ผมก็ไม่เก็บนะผมไม่ชอบเก็บแต่ผมใช้วิธีล้างเขาให้สะอาดเราแยกไว้เป็นขยะถุงพลาสติกเพราะว่าผมเห็นไปอ่านมาได้รับรู้มาว่าคนที่เขาเก็บขยะเขาแยกขยะพวกนี้นะจริงๆแล้วแต่พวกขยะที่เป็นถุงพวกเนี้ยแล้วมันมีพวกเศษแกงเศษอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะทิ้งแต่ถ้าเราล้างให้เขาอ่ะเขาเอาไปรีไซเคิลได้เนี่ยผมก็พยายามแยกไว้แล้วก็แยกใส่ถุงต่างหากพวกเนี้ยก็มันก็เป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้มากขึ้นผมก็ปฏิบัติมากขึ้นจริงๆถ้าทุกคนช่วยกันแยกมันก็จะแบบขยะที่ใช้ไม่ได้ก็จะเหลือน้อยลงใช่มันก็จะเหลือแบบอันที่กลับไปรีไซเคิลได้เหมือนกับแบบพลาสติกมันก็มีหลายแบบมากเหมือนกันนะตรงเนาะมีพลาสติกแบบยืดได้ถุงก๊อบแก๊ปที่มันแบบยืดๆก็จะเอาไปรีไซเคิลได้ถุงก๊อบแก๊ปที่เป็นอีกแบบนึงใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ย่อยสลายเองได้อะไรอย่างเงี้ยก็อีกหลายๆเรื่องที่ถ้าศึกษาเข้าไปจริงๆแล้วทุกคนแบบช่วยกันทำจริงๆมันก็น่าจะช่วยได้นะใช่มันจะช่วยได้เยอะเลยพวกกล่องนมอะไรพวกนี้ผมก็จะล้างก่อนไม่ให้เขาเหม็นแล้วเขาจะเอาไปรีไซเคิลได้ง่ายวันก่อนดูสารคดีบอกว่าพลาสติกมันเป็นสารที่มนุษย์ทำขึ้นใช่ป่ะธรรมชาติมันเลยไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวมันเองเพราะมันไม่มีวิธีอ่ะเพราะว่ามนุษย์เป็นคนเอาอะไรมาแบบผสมกันเองใช่ป่ะแล้วเขาก็บอกว่าพลาสติกทั้งหมดเนี่ยตอนนี้สามารถเอามาถมนิวยอร์กได้แบบเอาถมขึ้นไปทุกชั้นของตึกสูงๆของนิวยอร์กอ่ะได้ทั้งหมด3เท่าอ่ะ แล้วเขาบอกว่าอ๋อแล้วอีกแค่แบบไม่กี่ปีอ่ะมันก็จะเป็น23เท่าของตึกทั้งหมดของนิวยอร์กเนี่ยมันก็ไม่มีที่ไปจริงๆเนาะถ้าไม่ลดหรือถ้าไม่แบบทำอะไรกับมันจริงๆก็ไม่รู้ทำยังไงกับมันเลยฝังก็ไม่มีที่เผาก็ไม่ได้มันก็ลอยอยู่ในทะเลเป็นเกาะเป็นอะไรไปแล้วมีโปรเจกต์จะทำแบบเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหม่อีกไหมคะหลังจากที่ช่วงแรกๆเราอินมากๆทำตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังเพราะทำช่วงนี้ทำอัลบั้มอยู่แล้วก็เลยไม่ได้โฟกัสอะไรพวกนี้แล้วก็บวกกับว่ามาดูเรื่องต้นไม้ก็เลยโฟกัสไอ้เรื่องนั้นก็เลยไม่ได้คิดเลยแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตไม่แน่เพราะจริงๆผมก็เล็งมูลนิธิไว้เยอะอยู่เหมือนกันว่าอยากทำกิจกรรมช่วยเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามูลนิธิพวกนี้เขาเรียกว่ามีผู้สนับสนุนค่อนข้างน้อยก็ยังโชคดีที่ช่วงหนึ่งมีคุณอเล็กซ์เข้ามาดูเรื่องช้างเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันก็จะบูมขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปตามปกติผมเรื่องพวกนี้เวลาเราพูดขึ้นมามันก็จะขึ้นมานิดนึงก็จะหายไปพูดนิดนึงก็จะหายไปมันผมดูเรื่องปลูกจิตสำนึกเลยมากกว่าให้คนแบบถ้าอย่างนั้นมันจะระยะยาวใช่ไหมครับเพราะยังดูพวกเนี่ยอยู่สนับสนุนให้เขาแบบปลูกฝังยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆก็ต้องการคนอย่างอเล็กซ์อย่างตรงอย่างไรนี่แหละที่แบบลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาแบบว่าไปกันเงี้ยเนาะยังมันเป็นกระแสก็ยังดีนะก็ยังแบบไปกันก็อยากให้คนช่วยกันทุกคนช่วยกันช่วยกันดูเล็กๆน้อยๆทุกคนช่วยกันได้หมดบางทีเราหลงลืมไปง่ายๆแค่นั้นเองอ่ะมีต้นไม้แล้วมีเรื่องที่จะทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าอันนี้ยังในอนาคตเดี๋ยวรอติดตามตรงกันว่าจะทำอะไรกันต่อไปมีเรื่องอาหารเมื่อกี้เราบอกว่าไปสั่งใน Food in the Box ได้จริงๆมีเพจของตัวเองไหมคะอ๋ออันนั้นมีผมมีอีกอันนึงด้วยผมมีอันนึงคือเขาขายข้าวซอยกับน้ำเงี้ยวเป็นของอันนี้ของแม่ยายของแม่ยายเขาทำแล้วผมช่วยดูเป็นฝั่งทางเหนือใช่เขาเป็นคนลำปางใช่เขาเป็นอาหารเหนืออาหารเหนือก็มีอาหารอีสานก็มีจ้า อาหารอีสานจะเป็นผมอาหารเหนือก็จะเป็นฝั่งผมก็ช่วยดูแต่ว่าอร่อยมากครับเข้าไปสั่งได้ในไลน์แมนครับชื่อข้าวซอยคุณสิริใช่ต้นทางอยู่นวมินเป็นคุณแม่ของแฟนเป็นคนทำใช่ครับทำเองเสน่ห์ของมันคืออะไรคะจากที่แบบน้ำเงี้ยวที่เราเคยกินพริกแกงนี่พริกแกงของข้าวซอยอันนี้คือนำเข้ามาจากลำปางต้องซื้อที่ลำปางแล้วส่งเข้ามาในเมืองในกรุงเทพอะหาไม่ได้ไม่รู้เป็นสูตรพิเศษอะไรของเขาอะผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากแล้วก็แต่ว่าเนื้อสัตว์โปรตีนนิ่มมากนุ่มมากไก่ชำเอ็นวัวคือสุดยอดครับ
ไม่รู้จะอธิบายยังไงอันนี้พรีออเดอร์ไหมสั่งตอนนี้เลยได้ไหมผมก็ลืมไปวันนี้ผมมีไปส่งด้วยลืมสั่งตอนนี้เลยก็สามารถสั่งได้อันนี้ไม่ต้องพรีออเดอร์ไหมหรือว่าสั่งได้เลยครับแต่ถ้าทำวันนึงทำไม่ค่อยเยอะถ้าหมดแล้วก็เวลานี้ผมไม่แน่ใจหมดหรือยังสั่งที่ไหนคะอันนี้สั่งที่ Line Man ก็ได้ครับหรือว่าเพจ Facebook ชื่อคุณสิริข้าวซอยคุณสิริข้าวซอยคุณสิริสามารถเซิร์ชก็เจอเนาะใช่ครับข้าวซอยคุณสิริข้าวซอยคุณสิริขายน้ำเงี้ยวแล้วก็ข้าวซอยครับข้าวซอยมีข้าวซอยเนื้อกับข้าวซอยไก่เจอกันเด็ดพี่เด็ดมากกินจนผมช่วงแรกๆกินทุกวันเลยแต่ช่วงหลังๆก็ไม่ไหวเบื่อก็ติดตามได้ทั้งอาหารเหนือแล้วก็อาหารอีสานของตรงแล้วก็ต้นไม้ของตรงด้วยแล้วน่าจะครบแล้วเนาะข้าวซอยคุณสิริอาหารอีสานอะเพจอะไรเนาะ Food in the Box Food in the Box ได้เลยแล้วก็ต้นไม้นี่ก็คือ Fat Pad ใช่ต้นไม้ผมมีขายทุกไซส์ครับมีตั้งแต่ตั้งโต๊ะจนไปตั้งในอาคารใหญ่ๆก็มีสูงแบบเมตร2เมตรอะไรเงี้ยหาได้หมดแต่ว่าที่บ้านผมตอนนี้ที่สต็อกอยู่ต้นสูงหมดแล้วออกไปหมดแล้วก็ Fat Padphat.padd ครับผมอุดหนุนติดตามกันได้นะคะกับต้องแททูคัลเลอร์เบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเบรกสุดท้ายกับแมวค้นๆค่ะแมวค้นคนเบรกสุดท้ายค่ะกับแมวค้นๆและตรงแททูคัลเลอร์เย้จริงๆเราก็ไม่ได้เจอกันนานมากเหมือนกันนะตรงนานมากตั้งแต่ตรงเปลี่ยนทรงผมนานหรือยังนะนานมากครับหลายปีแล้วครับ แต่ล่าสุดที่เราเจอก็ที่นี่แหละครับใช่แต่ว่าเจอแบบเดินผ่านเพราะผมมาสัมภาษณ์กับใครวะจำไม่ได้ใครไม่รู้พี่ฤทธิ์น่าจะใช่ๆเจอกันแวบๆสมัยก่อนเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะใช่เราอยู่เอกมัยเหมือนกันแต่ก่อนจริงๆนะครอบครัวเพื่อนบ้านทางเอกมัยของเราเนี่ยก็มีมาหลายคนแล้วตรงมาแล้วพี่ปีเตอร์ก็มาแล้วนะคะเป็นเพื่อนกันพี่ปีเตอร์คู่กับแต่นี่พี่ปีเตอร์ย้ายออกนานมากแล้วตรงก็ย้ายออกแล้วผมย้ายออกไปแล้วซื้อบ้านดีกว่าไหมอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดไหมผมชอบนะแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเพราะคอนโดเรามีพวกฟาซิลิตี้ต่างๆจิมมีสระว่ายน้ำมีอะไรแต่ว่าได้ใช้เหรอจิมสระว่ายน้ำใช้ช่วงนั้นผมผอมนะพี่ช่วงนั้นผอมนะไม่ใช่เลยไม่มีข้าวกินแต่ว่าตอนนี้มาย้ายมาอยู่บ้านก็ facility พวกนี้ก็ไม่มีแต่ว่าเราได้เรื่องของสวนต้นไม้ธรรมชาติแล้วก็ได้ความถนนโล่งมากใช่นวมินถนนโล่งมากครับแต่ว่าเอกมัยไม่ไหวแล้วไปอยู่แถวนั้นแล้วยังแบบเข้ามาทำงานในฝั่งในเมืองบ่อยๆไหมน้อยมากแต่ก่อนตอนอยู่เอกมัยก็เข้า small room office เนี่ยเข้าค่อนข้างบ่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็คือไม่ได้เข้าเลยเออแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเหมือนกันครับพอย้ายไปอยู่นวมินทร์แล้วก็ค่าของชีพต่ำลงมากสำคัญมากจริงๆแล้วก็เอกมัยแพงมากเดินทางสะดวกสบายขึ้นผมรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตผมดีขึ้นนะรู้สึกมันโปร่งขึ้นอ่ะมันไม่รัชไม่เร่งค่อยๆไปเลยจริงๆตรงเป็นคนขอนแก่นไหมขอนแก่นครับคิดถึงไหมคิดถึงขอนแก่นไหมคิดถึงเหมือนกันมันมีหลายๆอย่างที่ต่างจังหวัดจะมีความกลิ่นอายต่างจังหวัดไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพอีเวนต์เป็นชานเมืองมันก็จะไม่เหมือนต่างจังหวัด มันมีความแบบอะไรก็ไม่รู้อะอธิบายยากเหมือนกันก็มีความแม่ด้วยเออแม่ ตอนนี้คุณแม่ก็ยังอยู่ที่อยู่ที่ขอนแก่นครับเราได้กลับไปบ่อยๆไหมคะไม่ค่อยเลยปีหนึ่งไม่กี่ครั้งเองไม่ถึงกับไม่กี่ครั้งนี่คือตรงแบบใช้ชีวิตอยู่ขอนแก่นตั้งแต่เด็กจนโตจนกระทั่งมีแททูคัลเลอร์ถึงจะย้ายเข้ามาใช่ไหมใช่ครับคือยังไม่ได้เคยแบบมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพไม่เคยเลยเลยพอหลังจะมีวงแล้วค่อยเข้ามาอุ้ยแม่ไม่คิดถึงแย่หรอไม่หรอกครับแม่ผมก็เขามีลูกคนอื่นพวกมาทั้งหลาย
เขาก็จะเรียกเป็นลูกแต่ลูกตัวเองไม่เรียกเป็นลูกคือหมาจะเป็นลูกเขาตอนเนี้ยเขาจะชอบแบบก็ใช่สิมันไม่มีใครสนใจฉันมีแต่พวกนี้แหละที่สนใจฉันดูจากน้ำเสียงได้ถ้าจ๊ะจ๋าอะไรเงี้ยคุยกับหมาแน่นอนต้องอันเนี้ยเรียกผมละว่าเรียกผมละนะฮะลูกจ๋าลูกเรียกหมาหิวไหมลูกหมาแน่นอนเขาเก่งจังเลยหมาความแตกต่างของที่บ้านเวลาอยู่ที่บ้านกับอยู่กรุงเทพเนี่ยถ้าให้เราแบบเทียบข้อดีข้อเสียถ้าเอาจริงๆถ้าเราเลือกได้ถ้าไม่นับว่าแบบเราจะต้องอยู่ที่นี่เพราะเราทำงานที่นี่อะไรเงี้ยตรงชอบอะไรมากกว่ากันผมเลือกต่างจังหวัดแน่นอนครับเหรอไม่ต้องคิดเลยครับที่ไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นว่าต้องขอนแก่นก็ได้ขอเป็นต่างจังหวัดที่ไม่เมืองมากอาทิตย์อย่างถ้าเมืองเชียงใหม่เงี้ยผมก็จะไม่ชอบเพราะมันเมืองเมืองหรือว่าภูเก็ตก็จะเมืองเมืองขอนแก่นก็เมืองเบ้าขอนแก่นไม่เมืองขนาดนั้นครับมันใหญ่กว่าเนาะมันไม่กระจุกตัวเท่าเนาะใช่เชียงใหม่เขาค่อนข้างกระจุกอยู่ตรงนั้นแล้วก็รถติดคนแบบขอนแก่นมันไม่ขนาดนั้นมันไม่เจริญขนาดนั้นมันเหมือนเจริญพี่แต่ไม่เจริญขนาดนั้นมันคือเหมือนเชียงใหม่เมื่อประมาณแบบ10กว่าปี20กว่าปีก่อนเลยอะมันยังประมาณนั้นแล้วขอนแก่นก็จะมันไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กระจุกมันเป็นเมืองบิสเนสมันก็จะคนก็จะกระจายกระจายหน่อยบ้านผมก็อยู่ชานเมืองขอนแก่นอยู่ใกล้สนามบินมันก็จะอีกแบบหนึ่งมีคนเคยแบบชอบตั้งคำถามว่าถ้าไม่คิดถึงเรื่องเงินเลยไม่คิดถึงแบบรายได้อะไรเงี้ยเราอยากทำอาชีพอะไรผมล่ะฮะถ้าไม่คิดถึงรายได้เลยใช่ไหมผมอะส่วนตัวผมชอบเรื่องต้นไม้อยู่แล้วผมก็จะไปทางนี้เพราะผมก็เรียนทางนี้มาอีกทุกอย่างมันมาทางนี้หมดในชีวิตผมนะแต่ครอบครัวทุกอย่างก็มาทางนี้แทบจะทั้งตระกูลเลยก็ว่าได้ผมก็เลยผูกพันกับเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กก็คือถ้าตอนนี้ไม่ได้มาทำทาทูคัลเลอร์ตอนนั้นก็คงทำเกี่ยวกับต้นไม้กับพืชอะไรพวกนี้อยู่ก็คงชอบทางนั้นต้นไม้หรือทะเลทะเลผมสนใจเรื่องรีสอร์ทอะไรพวกนี้อยากทำเหมือนกันใช่แต่ว่าไม่มีเงินเห็นภาพตัวเองไหมแบบมีรีสอร์ทเล็กๆอยู่ผมเห็นภาพเป็นบังกะโลเล็กๆมากกว่าไม่เป็นรีสอร์ทเป็นแบบบังกะโลเล็กๆอะไรเงี้ยคิดเป็นแบบนั้นอยู่ตามเกาะจองห้องนึงนะคะผมไม่ได้ทำหรอกพี่สิบกว่าปีผมอยากทำให้ได้นะมีความฝันว่าอยากทำให้ได้ถ้ามีโอกาสก็คงอยากจะทำทีนี้ก็ดูจริงมีที่คุณพ่อผมมีที่อยู่ที่น้ำหนาวที่เพชรบูรณ์ตอนนี้เขาปลูกยางพาราปลูกต้นไม้ปลูกอะไรให้ผมชวนผมไปดูอยู่แต่ผมไม่ค่อยได้ไปอะไรเงี้ยบอกว่าป้าถ้าไปอ่ะหรือทำรีสอร์ทนะตาบอกไม่ต้องมาปลูกอันนี้ดีอยู่แล้วอย่าหาเลือกเลยเอาบึ้งเกษียณไงเอาบึ้งเกษียณแล้วเขาก็ลองเอนจอยกับต้นไม้ของเขาอะไรเงี้ยแล้วกลองอะคะเรื่องกลองเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยเราไม่ยังทำอยู่ครับยังทำอยู่ยังทำอยู่ก็ยังเรื่อยๆกับมันเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ผูกพันกับเรามาตั้งแต่เด็กเป็นความชอบมาตั้งแต่เด็กเรามีความสุขในการทำมันหรือว่าบางทีเราหลงลืมไปเงี้ยแล้วเราเครียดแบบหันไปอยู่ที่บ้านนั่งแบบเครียดๆหันไปเห็นกองก็ตีมันก็จะหายความเครียดก็จะสนุกมันมีความสนุกในการเล่นอยู่เสมอมันเพราะว่ามันเป็นความชอบมันไม่ได้จับพัดจับผูมาทำเป็นความชอบที่นำมามันก็เลยยังอยู่กับเรานักดนตรี เครื่องอื่นๆเนี่ยไม่รู้เขามีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่านะเพราะกองมันเหมือนมันระบายได้อะผมว่าน่าจะเหมือนกันนะเครื่องอื่นแบบมันไม่รู้มันเอาไปใส่ลงไปในนั้นได้หรือเปล่าน่าจะได้เขาไปหวดจริงไหมระบายเนี่ยเหมือนระบายอ่ะตีกองอ่ะว้าวรอหลายคนก็ชอบบอกผมอย่างนั้นนะแต่ผมไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นกับมันเลยผมรู้สึกว่ากองเป็นเครื่องดนตรีที่อ่อนโยนมากสำหรับผมอ่ะเพราะมันละเอียดมากถ้าแบบค่อยๆเล่นค่อยๆอย่างเงี้ยบอกทำไมไม่หวดไม่ได้เพราะพี่นึกสภาพตอนเด็กๆห้องซ้อมอ่ะเราเล่นดังเพื่อนด่าถึงบอกว่าผมก็เป็นอย่างนั้นมันก็เลยเกิดมาอย่างนั้นแล้วทำไมถึงเลือกกลองนะวันแรกเลยที่จับเครื่องดนตรีจับกลองเลยปะบังเอิญตอนม.2ผมจำได้ตอนม.2มีเพื่อน2คนเขาจะไปเล่นดนตรีกันนี่แหละแล้วเขาหามือกลองไม่ได้เขาก็มาบอกผมว่า
เฮ้ยเป็นเล่นดนตรีกันเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกผมเล่นดนตรีไม่เป็นว่ะเนี่ยอยากตีกลองไหมตีกลองเดี๋ยวเราสอนเดี๋ยวลองสอนนายตีกลองเองแต่ขอเราร้องนะแล้วก็ขอเราลีดกีตาร์ด้วยผมก็แบบเอาดิพอโดนเพื่อนหลอกมันเกิดมาจากโดนเพื่อนหลอกให้ตีพี่พอเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะพอเราเริ่มเล่นแล้วอ่ะแล้วมันหามือกลองไม่ได้อีกเลยใครทุกคนเข้ามาก็จะไม่มีใครเล่นกลองก็อยากเล่นกีตาร์กันใช่ไอตอนที่เราเล่นเราก็เอออ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอแล้วสุดท้ายพออยู่กับมันสนุกแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของคนเล่นกลองก็คือเวลาเราไปห้องซ้อมกับเพื่อนเยอะๆใช่ไหมห้าคนแย่งกันเล่นกีตาร์ไม่มีใครแย่งเล่นกลองคนเดียวทั้งชั่วโมงคุณหารค่าห้องซ้อมกันผมคุ้มสุด เพราะผมไม่ต้องลุกเลย อะไรอย่างนี้ก็สนุกดีแต่ว่าเป็นเครื่องดนตรีชิ้นเดียวเลยไหมคะที่เล่นหรือว่าเราเล่นอย่างอื่นด้วยผมเล่นเป็นแค่กลองครับแต่ว่าชิ้นอื่นมีจับรู้เป็นอย่างๆไปอันนี้เช่นกีตาร์ก็จะรู้ว่าอันนี้คือขอดอะไรแต่ว่าให้ผมเล่นเป็นเพลงผมก็เล่นไม่ได้ผมเล่นอูคูลิเล่พอได้ถ้าเปิดหนังสือผมก็จะเล่นอูคูลิเล่ได้อะไรเงี้ยเปียโนก็เล่นไม่เป็นแต่รู้ว่าเขาจับกันยังไงแต่ไม่เคยจับอะไรประมาณนี้จากวันนั้นตั้งแต่ม.2 จนถึงตอนนี้เนี่ยมันต้องแบบมันต้องซ้อมมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไหมคะกับการเล่นดนตรีอะเล่นดนตรีเหมือนเล่นกีฬาครับคือเราหยุดถ้าเราหยุดมันก็ดรอปมันไม่เหมือนขี่จักรยานเนาะเป็นแล้วเป็นเลยอ่ะมันคือการฝึกซ้อมดนตรีก็ไม่มีทางลัดอยากเก่งต้องฝึกอยากเก่งต้องซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมแต่ผมอาจจะโดนเพื่อนด่าไว้ว่ามึงไม่ซ้อมในวงผมยอมรับผมซ้อมน้อยกว่าคนอื่นคุณรันก็ซ้อมทุกวันจำทุกวันผมสองวันซ้อมทีนึงสามวันซ้อมทีนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวแต่ช่วงโควิดนี่ทำต้นไม้ก็คือไม่ได้ซ้อมเลยอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยก็คือก็ซ้อมน้อยผมค่อนข้างซ้อมน้อยยอมรับแต่ก็ซ้อมเรื่อยๆช่วงนี้ซ้อมน้อยแต่ดนตรีต้องซ้อมครับไม่ซ้อมก็ลืมครับในวงแท็ตทูนี่ใครขยันสุดคะเรื่องการซ้อมคุณรัตคุณรัตนะขยันสุดทุกวันใช่คุณจำก็ขยันบ้าแล้วมันบ้าพี่ไม่ได้ขยันหรอกบ้าแล้วชอบแบบคิดคอร์ดใหม่ๆอะไรของเขาอะครับจับคอร์ดเทนชั่นใหม่ๆถ้าพี่ตามอ่านพวกเพจทัวร์จะมีเด็กชอบเข้ามาด่าพี่รัตคอร์ดอะไรวะพี่ จับอะไรวะอะไรเงี้ยคุณชอบมาด่าแต่เขาก็แบบแพชชั่นจริงๆอะเนาะเขาก็เหมือนกับกีตาร์นี่มันต้องแบบอยู่เป็นโซกับเขาอะครอบครัวด้วยครับครอบครัวเขาเป็นครอบครัวนักดนตรีทั้งหมดเลยพ่อแม่น้องก็เป็นนักดนตรีหมดเลยเขาโตมาแบบนั้นพอผมก็จะโตกับต้นไม้พอโตมาไงแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเล่นดนตรีให้ต้นไม้ฟังบ้างไหมเขาว่ามันจะโตเร็วแค่เมียผมร้องเพลงให้ฟังก็พอละครับจริงเหรอร้องเพลงให้ฟังเหรอก็นั่งยิ้มคุยเอาเปิดเพลงหน่อยสิเปิดต้นไม้ครับเอาต้นไม้ไปตากแดดลมพัดแล้วก็จะเฮ้ยดูสิน้องน้องดีใจน้องแฮปปี้เป็นไรเนี่ยทัตทูเล่นดนตรีกันมานานมากๆแล้วประมาณนึงนะทศวรรษแล้วนะนานมากครับถ้านับเริ่มเป็นวงก็คือม.4คือปี2000ก็20ปีแล้วแต่ถ้านับว่าเป็นทัตทูคัลเลอร์ก็คือ2006คือ14ปีแล้วเล่นดนตรีด้วยกันยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ไหมนะว่าวันแรกจำวันแรกได้ไหมที่แบบรวมจำได้ครับไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมวันตอนที่เราเด็กๆอ่ะมันไม่ได้คิดอะไรมากมันตื่นเต้นมันสนุกมันอยากเล่นอะไรก็เล่นก็ไม่รู้ทุกคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้เท่ากันตอนเนี้ยเราเล่นยังสนุกอยู่นะครับแต่เราคิดมากขึ้นเพราะว่าในเราคิดไปหมดอ่ะว่าถ้าเราทำเราเล่นแบบนี้คนฟังก็จะรู้สึกยังไงเราชอบแบบนี้ไหมเพื่อนต่างๆเล่นแบบไหนเราต้องเล่นให้มันไม่ขัดกันไม่กัดกันมันคิดเยอะไปหมดแต่ว่าทุกการคิดเยอะทุกอย่างพื้นฐานคือความสนุกนะครับเป็นความสนุกมาก่อนแล้วก็คิดเยอะตามมาเพราะฉะนั้นตอนนี้กับตอนวันแรกเล่นดนตรีความสนุกยังเหมือนเดิมความสนุกยังเหมือนเดิมแต่วิธีการคิดไม่เหมือนเดิมใช่ทัตทูเป็นวงที่เป๊ะไหมแบบซ้อมเป๊ะขึ้นเล่นเป๊ะหรือว่าอินโพรไวส์กันบนเวทีทัตทูเป็นวงที่ซ้อมเราซ้อมกันเยอะแต่บนเวทีเราไม่เคยเล่นเป๊ะเลยแล้วแต่จะเล่นตามอารมณ์ชัดเจนมากคือเราไปซ้อมเพื่อนัดท่อนนี่คือท่อนอะไรท่อน A B C ยกเว้นบางท่อนที่ต้องสแนปกันต้องเล่นสแนปกันต้องเล่นให้มัน
เฮ้ยอันนี้ต้องเป๊ะนะท่อนนี้ก็จะเป๊ะแต่ท่อนอื่นก็จะไม่เป๊ะเราจะเล่นแบบตามอารมณ์เลยยังคุณจำก็จะเห็นชัดเจนเขาจะวิ่งเบสของเขาแต่เหมือนเล่นๆมาหันมามองหน้าผมว่ายากคิวอย่างเงี้ยเอาแล้วไปแล้วนะแล้วเขาแบบรู้อะไรของเขาผมต้องตามให้ทันอะไรเงี้ยหรือว่าคุณรัฐก็ท่อนนี้ไม่โซโล่ดีกว่าก็ยืนเต้นไม่โซโล่ทำไมไม่โซโล่พี่เกียร์อะไรเงี้ยหรือแบบเฮ้ยสนุกเขาสนุกของเขาไม่อยากโซโล่ผมต้องซับพอร์ตอย่างเงี้ยเลยแล้วแต่อารมณ์เวลาเล่นเป็นวงที่อีหลักอีเหลือมากถ้าสำหรับคนที่เล่นดนตรีไม่เป็นอาจจะสงสัยว่าก็เล่นเพลงเดิมนี่ทำไมต้องซ้อมมันต้องซ้อมครับผมก็อย่างที่บอกว่าดนตรีมันต้องซ้อมไม่ซ้อมมันก็ลืมยกเว้นอย่างสมมติว่าตอนนี้ผมไม่ได้เล่นเพลงฟ้าไม่ได้ซ้อมเพลงฟ้ามาน่าจะเกือบ10ปีแล้วแต่ผมก็ยังเล่นกันได้อยู่แต่เป็นการเล่นกันได้แบบตามความทรงจำเล่นกันได้แบบว่าเรารู้ท่อนเรารู้ว่าแต่ละคนจะเล่นไงเพราะเราเล่นด้วยกันทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้อง arrange มันทำแบบใหม่คราวนี้งานยากละพอเราทำเสร็จปั๊บเราต้องซ้อมกับมันเป็นร้อยรอบเพื่อให้มันออกมาเป๊ะพอมันออกมาเป๊ะมันจะไปถึงขั้นถัดมาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเป็นการมั่วเป็นการเล่นแบบมั่วต้องเป๊ะก่อนถึงจะมั่วได้เพราะฉะนั้นการเป๊ะสำคัญมากเพราะต้องซ้อมให้หนักซ้อมให้เข้าใจเพลงซ้อมให้รับรู้มูดของเพลงว่าเพลงต้องการสื่ออะไรคอร์ดคืออะไรทำไมมันถึงไปอย่างนี้นั่นแหละครับมันต้องซ้อมเพราะมันมั่นใจมันก็จะสนุกเนาะใช่ถ้ามันไม่มั่นใจมันก็จะอีหลักอีเหลือพอเล่นได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะมันก็จะอารมณ์มันก็จะได้กว่าไม่ใช่มานั่งแบบเฮ้ยอันนี้ขอดอะไรวะลืมมันก็จะกังวลละแล้วหลายคนอาจจะไม่เชื่อครับแต่มันมีผลจริงๆว่าเวลาเรากังวลเราเล่นออกไปอะคนฟังอะเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงแต่มันต่างสมมติว่าวันนี้เขามาฟังเพลงเดียวกันวันนี้เราเป๊ะเราแม่นเราอารมณ์ดีเขาจะรับรู้ได้ว่าเสียงดนตรีเนี่ยมันดีวันนี้เราอารมณ์ไม่ดีคนฟังก็จะเอ๊ะวันนี้มันแปลกๆนะมันมีผลจริงๆเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราอาจจะเล่นผิดถูกคอร์ดแต่เราเล่นไม่เหมือนเดิมอารมณ์มันเปลี่ยนคนฟังก็รับรู้ได้ว่ามันเปลี่ยนพลังงานมันก็เปลี่ยนเนาะใช่ครับพลังงานเวทีพลังงานใช่ครับมันมีผลหมดแนะนำน้องๆหน่อยค่ะน้องๆที่อยากทำงานที่ชอบกับเพื่อนได้ยาวๆทำเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ไม่ว่าจะดนตรีก็ตามต้นไม้ก็ตามมีคำแนะนำไหมครับผมสำหรับใครก็ตามที่ทำงานให้มีความสุขให้เราเขาเรียกว่ามีความสุขกับการคิดงานต่างๆไม่ว่าจะงานประเภทไหนก็ตามครับอีเวนต์ว่าสมมติว่าตอนนี้เราทำงานที่เราไม่ได้ชอบเราไม่ได้อยากทำงานเราต้องแต่เราต้องมีงานทำแล้วเรามาทำงานมันถ้าคุณทำผัดวันประกันพรุ่งทำแบบทิ้งๆไปอ่ะคุณก็จะไม่สนุกกับมันเลยคุณก็จะแบบทำให้มันเสร็จไปคุณก็จะไม่สนใจมันแต่ถ้าคุณลองเปิดใจให้มันนิดนึงอ่ะสมมติว่าคุณไปทำการตลาดคุณไม่ได้เรียนการตลาดมาแล้วคุณบอกว่าไม่รู้เรื่องว่ะก็ทำตามเจ้านายสั่งอะไรมาก็ทำแต่ถ้าเกิดคุณคิดละโปรดักต์ของคุณเฮ้ยเรามีสินค้าทำยังไงให้สินค้าตัวนี้มันขายได้ทำยังไงคิดต่อไปคิดให้มันเป็นเกมเราจะแก้ปัญหามันยังไงแล้วคุณจะสนุกกับมันถ้าทำแล้วไม่สนุกออกครับไปทำอย่างอื่นไม่งั้นคุณก็จะสตั๊กอยู่อย่างนั้นแล้วคุณก็จะหมดไฟการหมดไฟน่ากลัวมากจริงๆผมเคยหมดไฟมาแล้วน่ากลัวมากจริงเพื่อนปวดหัวหมดกับเรื่องดนตรีเนี่ยใช่โอ้ปวดหัวกันหมดเลยเอามันกลับมาได้ยังไงอะคะก็เวลาล่ะครับกับเพื่อนก็ช่วยกันแล้วก็เอ้ยตรงทำไมตรงเนี่ยพอถึงเวลามันหายเบื่อมันก็กลับมาเองผมถือว่าโชคดีที่ผมกลับมาได้อะไรเงี้ยแต่หลายคนกลับมาไม่ได้ก็เสียดายสำหรับพี่ป้าหน่อยนะรู้สึกว่าการที่เราจะชอบหรือไม่ชอบอะไรอ่ะบางทีมันแบบบางทีน้องๆบางคนน่ะตัดสินใจเร็วไปว่าตัวเองไม่ชอบละใช่เนาะใช่ครับเหมือนแบบอีกนิดนึงก็จะแบบเอนจอยกับมันได้แล้วนะอีกข้ามไปอีกนิดนึงมันจะโอเคอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญว่าแบบบางทีเรามาเจออะไรที่เราไม่ชอบแล้วเราตัดสินใจไปเลยอ่ะมันมีลองเปิดใจแบบลองเปิดใจนิดนึงลองสักตั้งหนึ่งอ่ะถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ทิ้งไป
แล้วคุณไปหาอะไรที่มันได้แล้วคุณเติมไฟให้ตัวเองไม่ว่าจะมีไฟหรือไม่มีไฟไม่ว่าคุณจะทำงานที่ชอบหรือทำงานที่ไม่ชอบถ้าคุณลองเปิดใจให้มันผมว่าทุกอย่างมันมีความสนุกของมันเองไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามลองคิดให้มันเป็นเกมคิดให้มันเป็นเกมค่ะสนุกได้แน่นอนโหมีสาระขึ้นมาเฉยเลยค่ะถึงแล้ววันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับผมหมดเวลาแล้วสำหรับแมวคนๆขอบคุณมากๆสำหรับพลังสำหรับไฟในการคุยของวันนี้นะคะตรงคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอฟังเพลงใหม่ของ Tattoo Color แล้วก็อย่าลืมสั่งผลิตภัณฑ์จากตรงได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารเหนืออาหารอีสานหรือว่าจะต้นไม้ก็ได้นะคะครับผมแล้วก็รอฟังเพลงใหม่ของ Tattoo รอคอนเสิร์ตด้วยขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณตรงมากแล้วเจอกันนะคะขอบคุณแมวคนๆครับเย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัสเหมือนเดิม 3:00 นจนถึง 4:00 นกับแมวคนๆค่ะแมวขนคน Cat Radio